Drop the beat. ของเรานี่มันล้ำเลิศจริงๆแน่นอนเราถึงห้องสตูเลยครับผมเชิญนั่งก่อนดีกว่าเชิญนั่งก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมคิดแคทรายการแคทเกมรูปแบบใหม่คิดจะพักคิดถึงคิดแคทแต่ถ้าคิดจะแคทคิดถึงผมผมเจมนพฮะผมเจมนพครับผมเจมนพวันนี้เจมนพแต่งตัวเป็นอะไรนะฮะดูค่อนข้างเท่น่าดูเลยเนี่ยวันนี้เสื้อหนังด้วยคุณชายต้วนคุณชายต้วนต้วนอะไรฮะต้วนอี้แล้วนี่อะไรเนี่ยหัวเม่ง 3.6 จุดเนี่ยอย่างผมไม่ต้องบอกใครอยู่แล้วฮะเพราะคาแรคเตอร์มันชัดคุณลิลินหลวงจีนอ๋อหลวงจีนหลวงจีนซีจุอ๋อจุเฮ้ยนี่มันเข้ากับเกมใหม่ของค่ายเราเลยนี่เออวันนี้แหละเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเกมมังกรหยกฟันเทีย2015แนว RPG เป็นง่ายสนุกแนวมังกรหยกของกิมยงอะไรที่กิมยงประพันธ์เนี่ยจะมีอยู่ในนี้เกือบทั้งหมดมันจะประกอบไปด้วยมังกรหยกแปดเทพอสูรมังกรฟ้าอบีเยอะยุทธจักรร่วมเปิดตำนานบทใหม่ของจอมยุทธเจ้าอินทรีดังนั้นวันนี้มีทั้ง Android และ iOS ว้าวลองกันเข้าไปก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าฟีเจอร์ของเกมระบบของเกมเป็นยังไงกันบ้างแล้วไงเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าโอเคเราก็ได้มาถึงหน้าจอเกมมังกรหยกฟรอนเทียร์2015แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าในตัวเกมมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นหน้าเลือกตัวละครหลักอันนี้เป็นตัวผู้หญิงเนาะครับผมท่าทางสดใสน่ารักอีลิมฟุ้งฟิ้งเป็นอีลิมอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่ฝั่งผู้ชายบ้างนะจอมโจรล่าสวรรค์นะชื่อค่อนข้างโหดร้ายนะผมชอบจริงจอมสวรรค์เทียนปอกวงครับผมเลือกมา1ตัวครับเฮ้ยเราเป็นผู้ชายเราก็เล่นผู้หญิงเลยเราเล่นผู้หญิงเลยตอนนี้มาถึงการตั้งชื่อนะจอมยุทธน้อยมาตั้งชื่อจริงๆกันเลยสำหรับระบบการตั้งชื่อเราสามารถสุ่มจากทางระบบก็ได้ใช่ในส่วนของทางระบบเนี่ยการสุ่มชื่อเนี่ยก็คือจะเป็นชื่อออกแนวจีนๆผสมไทยอย่างชื่อแรกอย่างเงี้ยชื่ออะไรนบยูชื่อง่วนซิมเจ๋งปะเจ๋งครับซิม 3G ด้วย อันนี้อะไรเนี่ยเหมียวห้องเยี่ยมจ้างซุนฟานอันนี้เท่นะอันนี้เหมือนแบบสเตฟานเลยแน่นอนเป็นจีนผสมฝรั่งเอาอันนี้ก็ได้นะไม่เอาใช่ไหมอันนี้อะไรฮะโลชมชบาอันนี้งงงั้นเราตั้งเองเลยดีกว่าครับผมโอเค5 6 7 8 9ครับชื่อเรานี่มันเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วอยู่แล้วจะมีการให้ฝึกเตตาเลียนนะครับเมื่อผ่านเตตาเลียนจะได้รับ200โกลเป็นรางวัลเข้าไปเลยดีกว่าไปฝึกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวเตตาเลียนจะเป็นการสอนวิธีการเล่นนะครับแบบง่ายๆเนาะไม่มีรูปแบบการสอนก็จะมีคำอธิบายเรามีให้เราเห็น NPC สิทธิ์น้องคอยอธิบายอยู่ว่าทำยังไงเริ่มจากวิธีการโจมตีเราจะจิ้มทีละหนึ่งตัวจริงๆมันมีอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้กดเพื่อเลือกเป้าหมายหากไม่กดระบบจะตั้งค่าเป้าหมายให้อัตโนมัติเดี๋ยวมาดูฮะความเจ๋งของมันคืออะไรปาดแฟบกดเลือกเป้าหมายก่อนสิครับโอเคผมกดเลือกเป้าหมายแล้วนี่แหละฮะคือสิ่งที่ผมชอบมากเกมนี้ปาดเพียงทีเดียวโจมตี2ตัวว้าถ้าเรามี5ตัวมี6ตัวปาดทีเดียวโจมตีหมดใช่ต่อไปนะฮะมันก็จะเป็นในส่วนของท่าไม่ตายสอนวิธีการใช้ท่าไม่ตายนะครับผมเมื่อลูกแก้วเกรดพลังของเราเนี่ยเต็มแล้วใช่ครับผมเราสามารถที่จะกดท่าไม่ตายก็มีเพิ่มซ้อนจัวจัวจัวก็จะเป็นตัวนึงแต่ผมว่าเอฟเฟกต์สวยนะสวยมากครับตีดูดีเสียงเสือเนี่ยดูโอเคนะถ้าในมุมผมรูปตัวละครก็ออกแนวน่ารักด้วยน่ารักสดใสเลยออกกับทุกเพศทุกวัยอาม่าจะเล่นกับหลานๆอย่างเงี้ยใช่ไหมก็สามารถเล่นกันได้อาม่ามีภูมิในเรื่องของมังกรหยกอยู่แล้วอาม่ารู้ว่าตัวนี้คืออะไรหลานไม่รู้แต่หลานเล่นเก่งกว่าจะไปคุยกับกงอาม่าได้เลยทีเดียวในส่วนของคาแรคเตอร์ของตัวละครก่อนโอเคเขาจะแบ่งเป็นสีสีทั้งหมดนะสีสีในส่วนของสีแรกนะจะเป็นสีเขียวสีเขียวสีเขียวเนี่ยเราอะสีเขียวสีเขียวไม่ใช่สีเขียวคุณนี่ก็ปล่อยให้มันไหลไปสิในส่วนของตัวละครสีเขียวนะครับ
ตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไปใช้เพิ่มเลเวลเอาไปเป็นสีฟ้า อันนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักรองลงมาของแต่ละเรื่องของกิมยงในส่วนของสีฟ้าเนี่ยเราจะเลือกเล่นแค่บางตัวที่มันโอเคต่อไปไปดูสีม่วงเลยฮะในส่วนของสีม่วงเนี่ยถ้าเทียบจากตามแรงแล้วเนี่ยเราจะจัดให้สีม่วงเนี่ยเป็นแรง S นอกจากการแบ่งสีแล้วเนี่ยเกมนี้ยังแบ่งสายของตัวละครด้วยแบ่งสีแล้วยังแบ่งสายอีกเหรอเนี่ยใช่จริงๆแล้วสายทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่สายครับคุณนบ5สายประกอบไปด้วยสายอะไรบ้างครับสายโล่สายดาเมจสายฮิลสายบัฟสายรวดเร็วหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปนะฮะเรามาดูในส่วนของก็จะเป็นตัวสีส้มสีส้มเนี่ยถือว่าเป็นสีที่สุดยอดที่สุดในเวลาเนี้ยเนาะมันจะมีประมาณ5ตัวต่อไปนะฮะอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครของเราคือเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีให้เก็บแต่เป็นเก็บแบบธรรมดาแล้วเราค่อยมาตีบวกเรื่อยๆตามเลเวลต่อไปนะฮะไปดูในส่วนของของวิเศษของวิเศษก็จะเป็นในส่วนของตำราหรืออาวุธที่เรารู้จักอยู่แล้วในสตอรี่ของหนังจีนมังกรหยกครับผมยกตัวอย่างเช่นพองไผ่หยกไม้เท้าตีสุนัขของพักกยาจกมันก็จะเป็นของอึ้งยงเขียวฟงอันชีกงใช่ซึ่งก็จะอิงตามนิยายใช่ครับหรือบทประพันธ์ของกิมยงต่อไปนะฮะฉากการประลองดีกว่าได้ครับเนาะการ BK เนี่ยมันคือหัวใจหลักของเกมนะใช่สำคัญมากเพราะว่ามันมีแลกของรางวัลด้วยใช่รวมถึงความสนุกเนี่ยมันอยู่ตรงที่เราเนี่ยได้ก้าวเข้าไปอยู่ในจุดสูงสุดของยุทธภพมังกรหยกฟันเทียร์25เอาอันดับที่ 3,476 ดีกว่าจัดไปพอเราเลือกคู่แข่งแล้วเนี่ยเราก็จะเขาก็จะโชว์ในส่วนของตัวละครคู่แข่งใช่ครับสำหรับระบบPK เนี่ยมันจะเป็นการเล่นออโต้เราเพียงแค่วางกลยุทธ์วางตัวละครไว้ใช่เลือกสายที่จะเล่นเลือกสายแทงสายบัฟสายรวดเร็วสายโจมตีครับผมสามารถกดเพิ่มความเร็วได้นะคือต้องบอกอีกอย่างนึงว่าคนที่ทำหนังเกี่ยวกับมังกรหยกเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบคาแรคเตอร์เกมนี้ด้วยคือเราจะรับรู้กลิ่นอายของลายเส้นของในส่วนของคาแรคเตอร์ของตัวละครได้เลยคือจะเอาจุดเด่นของตัวละครนั้นมาวาดเห็นปุ๊บรู้เลยว่าคืออึ้งหยงอย่างตัวผู้หญิงสีขาวฝั่งซ้ายมือรีม็อกโชว์อันนี้นคือในส่วนของอันดับสูงสุดในเซิร์ฟเวอร์ในเวลานี้แท่นเก๋ๆให้ยืนเล่นนะครับคือเลเวล31ชื่อว่าลิโป้มันจะจัดให้เพียงแค่20ครับถ้าคุณเนี่ยก้าวไปอยู่ในยุทธภพที่อันดับ20ก็จะมีของเจ๋งๆแจกใช่ก็จะมีของเจ๋งๆแจกรวมถึงมีหน้าหลาอยู่บนแรงกิ้งต่อไปเนี่ยที่เราจะโชว์เนี่ยเราจะโชว์ในเรื่องของการสุ่มตัวละครจริงๆเกมนี้แบ่งออกเป็น3ขั้นนะฮะครับขั้นแรกเนี่ย100ทองขั้นที่2 280 280เนี่ยมีโอกาสได้สีม่วงใช่ครับแต่ถ้าเราเปิดไปครบครบจำนวนที่เขากำหนดเนี่ยเราจะสามารถได้ม่วงชัวร์ครับผมเพียงแต่ว่ามันจะไม่เท่าในส่วนของขั้นสุดท้ายใช่ครับทีนี้ผมอยากจะสุ่มให้เพื่อนๆดูครั้งนี้เราจะสุ่มแบบ 2,800 ทองเลย10ครั้งดูซิว่าจะได้ตัวอะไรบ้างมีได้ม่วงแน่ๆก็โอ้มีต้องฟังสุ่มทีแรกได้ตัวต้องฟังปุ๊บไปเห็นไหมต้องฟังปุ๊บไปเห็นไหมว่ามันสุ่มง่ายแค่ไหน 2,800 2,800 ได้ตรงฟังเลยไหนลองอีกสัก 2-3 ทีดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหแจ่มเลยอ่ะแต่นี่ก็แจ่มครับคุณนบอึ้งเลยนะยงตานี่นี่อึ้งยงเลยผมนี่อึ้งเลยนะยงใครไม่รู้จักบ้างอึ้งยงก็ถือว่าเป็นตัวละครหลักอีกเหมือนกันใช่ครับมาจากมังกรหยกภาคหนึ่งเนาะก็ไปลองสุ่มมันดูแต่อันนี้ก็ผมก็ไม่รับปากนะแต่ผมที่ผมสุ่มให้ดูนี่ไม่มีการล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสดครั้งแรกก็ตรงฟังปุ๊บไปสดล้วนๆสดๆต้องบอกว่าคลิปของเราเนี่ยมันต้องมีอะไรมาให้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าประทับใจอยู่แล้วจัดไปกติกาเป็นไงผมว่าเรามาถึงหน้านี้แล้วก็เล่นแบบนี้เอาง่ายเอาง่ายเอาไว้ไหมสมเพศชายหญิงชายหญิงตัวละครเพศชายเพศหญิงให้ทายกันว่าว่ามาเลยฮะตัวที่สมได้จะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงการทำโทษของเราเนี่ยมันคืออะไรเราจะมีน้ำอมฤตรับรองอร่อยแน่แต่ที่รู้กูไม่โดนแน่เอากี่แมตช์ดิตัวเดียวเลยไหมเอาตัวเดียวเลยจบจบไม่ต้องซีเรียสตัวเดียวจบเลยผมขอเลือกก่อนได้ไหมผมเลือกเพศชายโอเคงั้นผมเลือกเพศหญิงเพราะมันไม่มีตัวเลือกเอ้ยโอเคจัดไปสุ่มครับกดที่280ผู้ชายเออแต่ที่รู้
กูไม่โดนแน่กูไม่โดนแน่กูไม่โดนแน่ตอนที่ส่งมาได้นะครับคือนักเล้งสังนะครับเป็นผู้หญิงนะอ่าเฮ้ยพี่ผมว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วนะเยอะอะไรวะผมอยากทำโทษแล้วเนี่ยวอนมากเลยเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วเนี่ยมึงไม่เปิดโอกาสให้กูพูดเลยไปไปไปจะไปทำโทษกูเลยเหรอไปที่กว้างกันดีกว่ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยไปช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึงช่วงทำโทษ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 เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเลดบูสปอนเซอร์อันนี้ทักซี่ครับเย็นเย็นนี่น้ำผักดัชชี่ใส่เนื้อสตรอเบอรี่ลงไปเมาเท่นเดียวน้องเอ้ยข่าวว่ามันจะมากเกินไปแล้วเจ้าทำอะไรไว้ข่าวที่แล้วโง่แก่ฟองมันขึ้นเลยอ่ะพี่ขาดไม่ได้ครับไอเทมแรกของเราน้ำกระเทียมดองก็เฉ่งนะผมจะกลับบ้านยังไงเนี่ยกูขึ้นรถเมย์กับโอ๋นบมีน้ำอย่างเดียวไม่พอเฮ้ยเดี๋ยวเสียได้เนื้อ10ปีชำระไม่สายเฮ้ย2เม็ดพอขอช่องกาแฟช่องขอช่องพอแล้วครับนบพอพอแล้วนบสนุกพอแล้วเอ้าที่คนไม่มีอ่ะนบโทษทีนะพี่โอ้ขอบคุณมากเลยครับนบมึงแม่งเชิญครับสิพี่ข้าน้อยขอคารวะเฮ้ยขอครึ่งแก้วก็พอกูเลยเนี่ยยังไม่กินเลยขนกูลุกแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ครับมาเต็มเลยมันทุกเม็ดผมแก่กินแล้วมันเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้องรีบต้องรีบกินถั่วหน่อยไหมกินถั่วเอาถั่วถั่วทุกเม็ดนะถั่วทุกเม็ดเดี๋ยวผมป้อนเดี๋ยวผมป้อนโอ้โหน้องแม่ใจเย็นเขาใหญ่กินครับกินครับโอเคเรียบร้อยครับครบแล้วครึ่งแก้วขอขอบคุณเชียมโน้ตด้วยนะฮะถ้ายังไงเดี๋ยวเราก็อย่าลืมนะครับมังกรหยกฟันเทียครับโหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง Android และ iOS ครับผมอย่าลืมไปโหลดกันครับขอบคุณมากครับ道自在山坡暗示。